สวัสดีเช้าวันพุทธที่2กุมภาพันธ์ค่ะอัลฟาเบตเผยผลประกอบการ Q4 ดีกว่าคาดทั้งรายได้และกำไรสุทธิแถมประกาศแตกพาย20ต่อ1น,นึหนุนราคาหุ้นแม่ Google พุ่งทยาน9.16% after hours หลังปรับตัวขึ้น1.73%ในช่วงเวลาซื้อขายปกติส่งผลให้หัวแถว Big Tech พลิกกลับมาบวกได้เยื to date หลังจากลบ6.6%ในเดือนมกราคมดัชนีความกูโวิกซ์ลบ11.6%ร่วงลง4วันติดปิดตลาด21.96 ใกล้จะเป็นปกติคะ่ะดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดปรับตัวลงในช่วง2วันที่ผ่านมาแม้ดอลลาร์อ่อนหนุนเย็นแข่งค่าเข้าสู่วันที่4ทะว่า s e n ิเมนต์ดีขึ้นหนุนหุ้นญี่ปุ่นฟื้นสวนความสัมพันธ์ปกติทั้ง4วันรวมถึงเช้านี้ใครสะสมคิดทีจแปลอยู่ก็ซื้อต่อให้ครบเราคงมุมมองหุ้นญี่ปุ่นโอเวอร์เว t เงินเฟ้อช่วยแก้งเงินเฟิดอหุ้นญี่ปุ่นราคาไม่แพงต่างชาติถือครองน้อยสภาพคล่องสูงเพราะ BOJ คงขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางอื่น น่าสนใจลงทุนทั้ง K T J P Fund และ K T J Pan ค่ะทางปฏิบัติเลือกลงทุน K T J Pan เป็นหลักส่วน K T J P Fund ใช้เทรดดิ้งเข้าออกเพื่อปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วนักกลุ่มอียิปมองตลาดหุ้นฟื้นส่วนหนึ่งเพราะคาดว่าข้อมูลแรงงานสหรัฐมกราคมซึ่งจะเปิดเผยสุกนี้คงอ่อนแอเพราะผลจากโอมิครอนช่วยคลายแรงกดดันต่อเฟดในการปรับนโยบายเข้มงวดอย่างน้อยก็ชั่วคราวค่ะจึงเกิดปรากฏการ์เมลอัพราคาหุ้นทะยานขึ้นเพราะนักลงทุนกลัวตกรถค่ะ เฟดฟันส์ t a r g e t ขึ้นครั้งแรกค่อนข้างแน่ในการประชุม FOMC ครั้งหน้าและ QT อาจจะมาเร็วสุด16มีนาคมล่าสุดความเห็นทั่วไปในตลาดคาดว่าเฟดน่าจะเริ่มลดขนาดงบดุลในช่วงครึ่งปีหลังหรืออย่างเร็วก็ไตรมาส2ค่ะปัจจุบันเฟดยังคงซื้อสินทรัพย์แม้ในอัตราช้าลงเรื่อยๆขณะข้อมูลใหม่ๆอาจส่งผลต่อนโยบายจึงยังมีความไม่แน่นอนดังนั้นราคาสินทรัพย์ก็ไม่น่าจะปรับตัวไปในทิศทางใดทิศทางเดียวแบบบนเวค่ะ ผลกระทบ QT ต่อตลาดการเงินคือราคาสินทรัพย์จะปรับตัวจากระดับแพงเกินปกติลงมาสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นดังนั้นแรงเทขายจึงเข้มข้นในหมู่ของแพงการจัดพอร์ตลงทุนระยะนี้ควรใส่ใจพื้นฐานและราคาให้มากกว่าช่วงเงินฟรี1-2ปีที่ผ่านมาค่ะ ท่านผู้ฟังและผู้ชมฟันทูเดย์นะคะคงได้สะสมครบแล้วหลายกองทุนที่ให้ไปสามารถถือเลทโปรฟิตลันส์หากมีกําไรก็ทยอยขายเฉพาะส่วนกําไรเพื่อสะสมสภาพคล่องรอบใหม่สัปดาห์นี้หยุดหลายวันหลายตลาดโปรโดตรวจสอบปริทินก่อนทํารายการนะคะและโปรโดอย่ามองข้ามตลาดที่เปิดทําการทุกวันอย่างหุ้นไทยเราเพิ่งอัปเกรดมุมอมองเป็นโอเวอร์เวทในสัปดาห์นี้เพราะปัจจัยมหาภาคเข้าทางเศรษฐกิจฟื้นแต่เงินเฟอ้อยังไม่สูงถึงขั้นต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยส่งผลดีต่อสภาพคล่องในตลาด นโยบายเฟดอาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนพันผวนผู้ลงทุนไทยควรเพิ่มสัดส,ส่วนสินทรัพย์สกุลเงินบาทเพื่อลดความเสี่ยงรอบนี้ค่ะใช้ Global Macro Factors เข้ามาจับจึงเน้นหุ้นขนาดใหญ่อาทิกองทุนเปิดกรุงไทยเซ0กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผลและกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไทยดีเวเดนเป็นต้นค่ะมาดูกันถึงการเปิดตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิกปิดที่1661.75จุด บวก0.78%มูลค่าการซื้อขาย59,439ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยค่อนข้างสดใสค่ะโดยได้รับปัจจัยโนนซนดิเมนต์เชิงบวกจากดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและตลาดหุ้นโยุโรปเปิดมาบ่ายก็บวกได้ดีโดยกลุ่มที่ได้รับแรงซื้อเข้ามามากก็คือพลังงานตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดัชนีนสเดก ส่วนทาฝัง่งของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่4 9 6 1 3้านบาล้านบาทและยูนิตบตรอายุ5ปีปิดที่1 4 1ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%งค่ะค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท2ีเอสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยทรงตัวในระดับเดียวกันกันกบเปิดตลาดเช้าเนื่องจากตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาประกอบกับเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ ส่วนทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดบวก3าวันติดต่อกันโดยรับแรงหนุนจากการที่บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเปิดเผยผลประกอบการที่สดใสอย่างไรก็ดีค่ะเดืนชนีนิกิปิดบวกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นทำกำไรบางส่วนประกอบกับเงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์เป็นปัจจัยถ่วงตลาดนิกิปิดไปที่ 27078.48. จสุด่บวก0 2นสเปอร์เซ็นต์ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีนค่ะ ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยกปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่3ค่ะโดยได้รับปัจจัยบวกจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดดาวโจนส์ปิดที่3 5 4 0 5 2 4จุดบวก0.78%เส่วน SP500 ปิดที่ 4546.54. ิบจุดี่บวก0 6 9และ n a s d เ q ปิดทเ่1 4 3 4 6 0ะนแก0.75%ค่ะ ส่วนตลาดห Euro, org, to to ุ้นยุโรปปิดบวกในวันอ totally. <the> ังคารค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเกือบทุกกลุ่มและตลาดหุ้นสํำคัญๆปิดตลาดในแดนบวกหลังนักลงทุนขานรับการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป c ซ c 4 0ปิดที่7 0 9 9 4 9บวก1.43% DAX ปิดที่15,619.39บวก0.96%และฟซีร้อยปิดที่7,535.78บวก0.96%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินหลกัหลกๆขณะที่นะักลงทุนจับตาการประชมุมนโยบายการเงินของ B.O.E และ E.C.B ในวันพฤหัสรวมทั้งตัวเลขจ้าง,งานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้สัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวิต์ซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารค่ะเพิ่มขึ้นมา0.1%ปิดที่88ดอลลาร์20เซนต์ต่อบาร์เรลโดยตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศขณะที่นะักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสในวันนี้ ส่วนฝั่งของเบรน์เองลบไป0.1%ปิดที่89ดอลลาร์16เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะสัญญ,ญานองคำตลาดนิวย,ยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2โดยราคาทองดิบตัวขึ้นเหนือระดับ1,800ดอลลาร์ 1, ได้อีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนย,ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยโดยสัญญ,ญานองคำตลาดโคลม,ม,มีกสมงมาเดือนเมษายนบวกขึ้นมา0.3%ปิดที่1,801ดอลลาร์ 1, 1. 50เซนต์ต่อไรอัล์ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของ k t Daily News ท m Daily n e ี่นี่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรวาณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ